44ล้านตัวนี้มีข้อดีตรงที่ว่าคุณจะได้ระบบออโต้โฟกัสเหมือนกับตาหนึ่งว่ามีเลนส์หลังอีกตัวนึงอ่ะช่วยออโต้โฟกัสทำให้คุณสามารถถ่ายเซลฟี่แบบใกล้ๆได้ภาพที่ออกมาครับโอ้โหไม่ต้องสืบเลยครับผมใช้คำนี้เลยแล้วกันว่าดีโคตรๆแม้กระทั่งว่า iPhone SE 2เองกล้องหน้ายังเป็นแค่ Full HD 30เฟรมธรรมดาแต่ตัวเนี้ยให้กล้องหน้าแบบ 4K 30เฟรมมาครับแล้วแบบโอ้โหใช้งาน AI ออโต้โฟกัสใน 4K ได้กล้องหน้าวิดีโอมันจำเป็นต้องดีขนาดนี้เลยเหรอวะครับสวัสดีพี่พนาสุขโรนครับพี่ผมตั้มครับกลับมาเจออีกครั้งกับการรีวิวสมาร์ทโฟนจากฝั่งแบรนด์ Vivo นะครับชื่อรุ่นว่า Vivo V20 ก็เป็นตัวเริ่มต้นสำหรับซีรีส์ V ซึ่งขายดีมากๆอย่างใน Vivo V19 เนี่ยผมจำได้ว่ายอดวิวเนี่ยไม่ต่ำกว่า 4-5 แสนนะครับทุกครั้งที่เรารีวิวลงไปเนี่ย Vivo V19 เอ่ยทั้งคลิปอันบ็อกซ์ทั้งคลิปรีวิวเต็มนะครับเท่าที่ผมจำได้นะผมว่าน่าจะเกินครึ่งล้านไปแล้วนะครับคนให้ความสนใจเยอะมากแล้วก็ยอดขายดีแล้วก็แบรนด์ Vivo เนี่ยเป็นแบรนด์ที่ขายดีเป็นอันดับ1ของประเทศไทยณวันนี้นะณวันนี้อย่างเดือนที่ผ่านมาอะไรเงี้ยก็มีสแตทออกมาว่าเฮ้ยแบรนด์เขาขายดีสุดทั้งที่ Vivo เป็นแบรนด์ที่ไม่ได้เน้นสเปคเลยด้วยซ้ำแต่ทำไมถึงขายดีมันก็มีหลายๆองค์ประกอบเหมือนกันนะครับแต่ว่าใน product ใหม่ของเขา Vivo V20 นี้เนี่ยจะเน้นในเรื่องของสเปคแล้วก็กล้องแล้วก็ความบางเบาแล้วก็ดีไซน์สวยๆเป็นพิเศษซึ่งจะแตกต่างจาก V รุ่นเก่าๆที่จะต้องเน้นเรื่องของกล้องหน้าคู่เลนอะไรเงี้ยแต่ว่ารุ่นนี้เนี่ยเพิ่มนอกจากกล้องหน้าคู่แล้วเนี่ยเปลี่ยนมาเป็นกล้องหน้าเดี่ยวแต่ทรงประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับรวมถึงความบางของตัวเครื่องที่คงไว้ตั้งแต่ V19 มา V20 V20 Pro แล้วก็ X50 Pro อะไรเงี้ยเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่ได้รับเขาเรียกว่าอะไรนะเป็นสมาร์ทโฟน 5G ที่ได้ชื่อว่าบางที่สุดในโลกแล้ว V20 เนี่ยบางเท่ากันเลยนะครับน้ำหนักเนี่ยใกล้เคียงกันด้วยซ้ำกับ V20 Pro นั่นหมายความว่าคุณซื้อส่วนนี้ไปเนี่ยนะครับเป็นร่างจำลองของสมาร์ทโฟน 5G ที่บางที่สุดในโลกเลนส์กล้องได้ใช้แบบเดียวกันกับ Vivo V10 Pro ซึ่งราคาแพงกว่านะครับอยู่ที่ประมาณหมื่นกลางๆนะครับประมาณ 15,000 ของคุณน่าจะหมื่นนิดๆก็ได้ใช้กล้องแบบเดียวกันเดี๋ยวมาลองดูว่า Vivo V20 คุ้มค่าไหมกับงบประมาณหมื่นหน่อยๆถ้าเกิดเราไปใช้กับโอเปอเรเตอร์อย่างเช่น True HD Tag อะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมีส่วนลดที่ใช้รายเดือนเพิ่มขึ้นไปอีกอาจจะเหลือประมาณสัก 5-6,000 อะไรเงี้ยหรือว่าไปต่อรองกันหน้าร้านได้ของแถมหักลบเป็นส่วนลดไปอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะมีนะครับน่าจะมีรวมถึงประกันครับของ Vivo อาจจะมีประกัน2ปีให้นะครับอาจจะมีเรื่องของประกันจอแตกหรือว่ากระเป๋าหรืออะไรก็ไปขอกันเอาเองแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวเรื่องของการใช้งานล้วนๆเลยส่วนใครที่อยากจะดูคลิปอันบ็อกแกะกล่องพูดถึงสเปคแบบคร่าวๆพูดถึงตัวของแถมในกล่องนะครับพูดถึงสีพูดถึงอะไรเงี้ยก็ไปดูได้ที่คลิปอันบ็อกเดี๋ยวผมขึ้นมาให้นะครับอยู่ในช่องตั้มยังเนาะตัวซีรีส์ที่เขาออกมาใหม่เนี่ย Vivo V20 เนี่ยเป็นรุ่นน้องของ Vivo V20 Pro ดีไซน์สีตัวเครื่องหรือแม้กระทั่งกล้องอะไรเงี้ยครับคล้ายกันหมดเลยแตกต่างกันอยู่ประมาณ 2-3 จุดอย่างแรก Vivo V20 เป็นสมาร์ทโฟนแบบ 4G แต่ V20 Pro 5G เนี่ยตัวนั้นเป็น 5G ก็แตกต่างกันเรื่องของการรับสัญญาณแล้วนะครับแล้วก็ Vivo V20 Pro 5G เนี่ยได้ใช้ 5G ได้เลยส่วนตัวนี้ยังเป็น 4G อยู่แต่ว่าราคาก็ถูกลงมากล้องหน้าจาก Vivo V20 Pro เป็นกล้องหน้าคู่ตัวนี้เป็นกล้องหน้าเดี่ยวแต่ยังได้กล้องหน้าเดี่ยวที่เป็นตัวโหดอยู่คือตัว44ล้านอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็เป็นติ่งเหมือนกันเลยกับ Vivo V20 Pro พาเนลหน้าจอเหมือนกันนะครับขนาดหน้าจอเท่ากัน CPU เปลี่ยนใหม่จากเดิมเนี่ยเป็น Snapdragon 765G ซึ่งตัวนั้นเป็นตัวที่แรงมากๆแล้วก็เล่นเกมได้ดีด้วยนะครับตัวนี้ลดลงมาเหลือ 720G เล่นเกมได้ระดับกลางค่อนไปทางสูงนะครับแต่จะไม่สูงเท่ากับ 765G เนาะแรม ROM เท่ากันนะครับแรม8 ROM 128แต่ว่า Vivo V20 เนี่ยสามารถเพิ่ม Micro SD Card ได้พอร์ต Type-C แบตเตอรี่ 4,000 มิลลิแอมพร้อมกับ Fast Charge 33วัตต์เหมือนกันนี่คือเรื่องของความแตกต่างนั่นนู่นนี่มีทั้งหมด3สีนะครับมีสีขาวสีดำแล้วก็สีที่ผมเล่นอยู่เนี่ยเป็นสีเมโลดี้ซันเซ็ตซึ่งเป็นสีที่ค่อนข้างที่จะถ้าดูในรูปเนี่ยมันจะไม่ค่อยสวยครับคุณต้องไปลองเล่นเองหน้าร้านนะครับแล้วพื้นผิวข้างหลังเนี่ยมันจะเป็นฟิลลิ่งคล้ายๆกระจกด้านดีมากๆงานประกอบแน่นเปี้ยเลยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบนี่ผมใช้งานมาอาทิตย์สองอาทิตย์ผมไม่ใส่เคสเลยนะครับจริงๆผมว่าฟิลลิ่งการจับเดิมๆของมันอ่ะเข้ามือมากๆแล้วบางแล้วก็เบามากอ่ะนี่คือสเปคแล้วก็ฟีเจอร์โดยคร่าวๆนะครับการใช้งานเป็นอย่างไรบ้างผมไปทดสอบมา2อาทิตย์ก็จะมีหลายๆหัวข้อให้เราพูดคุยกันเนาะเริ่มจากโซเชียลมีเดียก่อนละกันโซเชียลมีเดียของ Vivo V20 ตัวนี้เนี่ยนะครับด้วยหน้าจอที่มันเป็นแบบ AMOLED ดังนั้นฟีลลิ่งการทัชมันเนี่ยจะติดนิ้วมากๆ Vivo เป็นคนที่ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเรื่องของฟีลลิ่งการทัชตั้งแต่ไหนแต่ไรแล้วถ้าเรามองในแง่ของสมาร์ทโฟนในตลาดมันจะมีอยู่3แบรนด์นะที่แบบว่าชัวร์ๆเลยแน่นอน1แล้วคือ Samsung 2แล้วคือ Vivo 3คือ iPhone 3
3เจ้านี้เนี่ยไม่ว่าจะไปอยู่แห่งหนตำบลใดจะเป็นรุ่นราคาหมื่นนิดๆหรือ 20,000 นะครับฟีลลิ่งการทัดติดนิ้วแน่นอน Vivo เองก็เป็น1ในนั้นตัวนี้เนี่ยนอกเหนือจากฟีลลิ่งการทัดแล้วก็การสลับแอปที่มันดีแล้วเนี่ยนะครับสิ่งนึงที่มันเพิ่มขึ้นมาคือตัวเนี้ยมาพร้อมกับ Android 11คุณฟังไม่ผิดครับ Android 11ครอบทับด้วย FunTouch OS 11คือแกะกล่องมาปุ๊บเนี่ยคุณได้ Android 11เลย V20 Pro หรือว่า X50 Pro เป็น Android 10รุ่นราคาถูกได้ Android 11เดี๋ยวพวกนี้ก็คงจะได้อัปเดตกันภายหลังนะครับโซเชียลมีเดียไม่มีปัญหาครับ10สลับองค์สลับแอปได้สบายนะครับจะเปิดดาร์กโหมดจะไลน์นู่นนี่วู้ไม่มีปัญหาก็ตามนี้เลยฟีลลิ่งการทัดดีมากๆถัดไปครับมัลติมีเดียอย่างเช่นการดูหนังฟังเพลง Netflix YouTube อะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างอันนี้ผมบอกไว้ก่อนว่าเครื่องที่เราได้มาครับมันเป็นเซตแรกๆของประเทศดังนั้นตัวซอฟต์แวร์เนี่ยมันอาจจะยังไม่ 100% นะครับอย่างวันเนี้ยผมเล่นๆอยู่นะครับทดสอบกล้องอยู่กำลังจะขึ้นมาอัดรีวิวละมันมีอัปเดตขึ้นมาให้เราได้อัปเดตอีกผมก็เลยต้องลงไปถ่ายรูปใหม่อีกเซตนึงนะครับเพื่อจะให้รู้ว่ามันperformance มันเปลี่ยนไปยังไงเช่นเดียวกันครับในวันนี้ที่เราทดสอบอยู่เนี่ยนะครับ Netflix นะครับผมลองโหลดมาแล้วมันยังเป็น security L3 อยู่พอเป็น security L3 ปุ๊บเนี่ยมันจะดู HDR ของ Netflix ไม่ได้มันจะดูเต็มความละเอียด Full HD ของ Netflix ไม่ได้มันดูได้แค่ SD เท่านั้นเปิดให้ดูนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณซื้อไปนะครับเครื่องที่ขายจริงน่าจะได้อัปเดตเป็น security L1 แล้วนะแต่นี่ผมบอกเผื่อไว้ก่อนเผื่อว่าคุณซื้อไปแล้วเป็น L3 นะครับนี่ก็เป็นจุดพิจารณาอย่างหนึ่งเหมือนกันแต่สามารถใช้งานดู Netflix ได้สบายๆกลางได้แล้วก็ติ่งหยดน้ำนิดเดียวนะครับเล็กมากๆเหมือนเป็นดิวดรอปเลยอะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปดู YouTube ครับคุณสามารถที่จะเปิดวิดีโอหรือว่าคลิปที่มันเป็น HDR ได้แบบ60เฟรมเต็มความละเอียด Full HD เลยแล้วลำโพงเนี่ยดังมากนะครับคือมันเป็นลำโพงเดี่ยวก็จริงนะแต่เป็นลำโพงเดี่ยวที่มีคุณภาพสมกับราคา10,000 กว่าบาทเนี่ยอันนี้คือผมเปิดวิดีโอที่เป็น Full HD 60เฟรมแล้วก็ HDR อยู่นะครับเป็นคลิปของ Will Smith เนาะแล้วเสียงเนี่ยคือดังมากแล้วมิติภาพคุณดูดินี่คือความแตกต่างนะครับของสมาร์ทโฟนที่เป็นจอ AMOLED หรือจอที่เป็น IPS คือเวลาคุณดูหนังหรือว่าเวลาคุณดูคลิปที่มันรองรับ HDR อะไรเงี้ยครับหรือแม้กระทั่งว่าคลิปโดยทั่วไปก็ตามแต่ฉากไหนที่มันมืดมันจะดำปึ๊ดๆไปเลยนะครับฉากไหนที่มันสว่างมันก็จะสว่างมากๆซึ่งจอ IPS เนี่ยมันให้ไม่ได้รวมถึงมุมมองในการดูครับมันกว้างมากผมเรียกว่าเกือบจะ180องศาเลยดีกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็น IPS เนี่ยเวลาคุณเหลือบนิดนึงอะครับสีมันจะเพี้ยนทันทีเลยนี่ก็เป็นข้อดีของจอ AMOLED เนาะเรื่องของเสียงเดี๋ยวผมเปิดลำโพงให้ได้ฟังดีกว่าคือเท่าที่ผมไปเล่นมานะครับลำโพงแม่งดีมากเป็นลำโพงเดี่ยวนะครับไม่ใช่ลำโพงคู่ใครที่ชอบดูหนังแบบเซอร์ราวนะครับใครที่ชอบเล่นเกมแบบเซอร์ราวอะไรเงี้ยไม่ตอบโจทย์แต่มีแจ็ค 3.5 มิลมาให้อยู่เดี๋ยวลองฟังเพลงดูครับดูเสียงเบสตุ๋งตุ๋งตุ๋งเลยอ่ะแน่นมากประมาณนี้ลำโพงดังมากผมเปิดไว้ชั้น2แล้วก็ผมลงไปกินข้าวชั้น1นะครับออฟฟิศเรามี4ชั้นนะครับก็เปิดทิ้งไว้แล้วผมก็ลงไปกินข้าวเสียงจากลำโพงจากชั้น2ยังดังลงมาชั้น1ได้เลยคือมันดังมากแล้วก็มิติเสียงดีถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสว่าจะต้องเป็นลำโพงคู่นะครับซึ่งเหลือราคาหมื่นหน่อยเนี่ยหลายๆแบรนด์ก็ให้กันมาแล้วประมาณสัก 20% เริ่มให้กันมาแล้วแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นลำโพงเดี่ยวแต่มิติเสียงดีมากย้ำเลยนะครับว่าเสียงแม่งโคตรดีแล้วดังด้วยนะครับถัดไปเรื่องของการถ่ายรูปแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพาร์ทเกมกันเนาะเอารูปให้จบก่อนเพราะว่าสมาร์ทโฟนตัวนี้ถ่ายรูปแม่งโคตรดีเมื่อเทียบกับราคานี้แล้วก็เมื่อเทียบกับเจนก่อนหน้าอย่าง Vivo V19 ดีกันแบบคนละเรื่องอ่ะผมใช้คำนี้แล้วกันว่าดีกันแบบคนละเรื่องเลยแต่ก็ไม่ได้เพอร์เฟคครับมันโดนตัดทอนบางอย่างไปเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็เมื่อเทียบกับรุ่นพี่เขาอย่าง Vivo V10 Pro อะไรเงี้ยอะไหล่บางอย่างอย่างเช่นกล้องหน้ากับกล้องหลังใช้ร่วมกันควอลิตี้เนี่ยใกล้เคียงกันมากๆคือคุณจ่ายน้อยกว่าแต่คุณได้คุณภาพที่ใกล้เคียงกับตัวรุ่นพี่เขามากๆอ่ะผมเริ่มจากกล้องหน้าก่อนละกันกล้องหน้าตัวนี้มาพร้อมกับกล้องหน้าเดี่ยวนะครับไม่ใช่กล้องหน้าคู่นะความละเอียด44ล้านพิกเซลซึ่งตัว Vivo V19 เนี่ยเป็นกล้องหน้าคู่ก็จริงแต่ว่าเป็นแค่32ล้านพิกเซลเองซึ่งอันนั้นมันก็โหดมากๆอยู่แล้วแต่44ล้านตัวนี้มีข้อดีตรงที่ว่าคุณจะได้ระบบออโต้โฟกัสเหมือนกับตาหนึ่งว่ามีเลนส์หลังอีกตัวนึงอ่ะช่วยออโต้โฟกัสทำให้คุณสามารถถ่ายเซลฟี่แบบใกล้ๆได้หรือถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันหน้าชัดหลังเบลอหรืออะไรเงี้ยครับหรือว่าต้องการให้มันโฟกัสเข้าจริงๆออโต้โฟกัสหรือว่า Eye Auto Focus ที่อยู่ใน Vivo V20 หรือว่า V20 Pro ครับช่วยคุณได้เยอะมากภาพที่ออกมาครับโอ้โหไม่ต้องสืบเลยครับผมใช้คำนี้เลยแล้วกันว่าดีโคตรคะแนนกล้องหน้าที่ผมให้ Vivo V20 ไว้1ล้านเต็ม10เนี่ยนะครับผมให้ตัวนี้สักประมาณ100เต็ม10แล้วกันคือดีกว่าชาวบ้านชาวเมืองทั่วไปเยอะมาก Eye Auto Focus ดีสีสันดีมุมมองกว้างแล้วโหมดในการถ่ายรูปภาพ Scene Optimize เอ่ยหรือว่าตัวฟิลเตอร์เอ่ยคือแบบโอ้โหจนร้องอ่ะเอางี้ดีกว่าว่า
เต็มสูบมากเต็มสูบเลยไม่น่าจะมีแบรนด์ไหนสู้ได้อีกแล้วในเหรียญราคานี้ภาพที่คุณเห็นอยู่ตอนนี้คือเดอะเบสสำหรับผมแล้วในเหรียญราคานี้ถ้าคุณจะซื้อไปเซลฟี่ครับเอาไปเลยครับไม่ว่าคุณจะถ่ายกลางวันถ่ายกลางคืนถ่ายขึ้นน้ำลงบกขึ้นเขา100เต็ม10งานวิดีโอกล้องหน้าของ Vivo V20 สามารถที่จะถ่ายได้สูงสุดที่ 4K 30เฟรมนี่เป็นเรื่องนึงที่ว้าวสำหรับผมมากเพราะถ้าคุณอยากจะได้วิดีโอกล้องหน้า 4K ในเรทราคาหมื่นนิดๆถ้าไม่ใช่ Samsung คือไม่มีใครให้มาได้เลยน้อยมากนะครับอาจจะมีแบบ Xiaomi หลุดมาบ้างอะไรบ้างแต่ว่าที่มันใช้งานได้จริงๆจังๆเป็นเรื่องเป็นราวมีแค่ Samsung มีแค่พวก A71 มีอะไรพวกเนี้ย A51 อะไรเงี้ยที่จะได้กล้องหน้าแบบ 4K แบบดีๆมาให้นอกนั้นคือไม่มีกันแล้วแบรนด์อื่นอย่างแบรนด์เขียวๆแบรนด์เหลืองๆอะไรเงี้ยก็ Full HD แม้กระทั่งว่า iPhone SE 2เองกล้องหน้ายังเป็นแค่ Full HD 30เฟรมธรรมดาแต่ตัวเนี้ยให้กล้องหน้าแบบ 4K 30เฟรมมาครับแล้วแบบโอ้โหใช้งาน Eye Auto Focus ใน 4K ได้นะครับใช้งาน Eye Auto Focus ใน Full HD ได้คือกล้องหน้าวิดีโอมันจำเป็นต้องดีขนาดนี้เลยเหรอวะเก็บแสงดีมากกันตั่นใช้ได้นะครับแล้วก็ความบิวตี้หรือว่าความสว่างงานวิดีโอคือแบบเอาไปเลยสำหรับผมจัดเต็มมากๆนะครับข้อเสียอย่างเดียวที่ผมเจอคือเวลาคุณเอาไปถ่ายกลางคืนอะไรเงี้ยมันอาจจะมีอาการยึกๆยืบ้างนิดหน่อยนะครับนิดหน่อยจริงๆแล้วก็การเก็บเสียงครับมันจะไม่ได้ดีเวอร์วังอลังล้าน8มากเมื่อเทียบกับ iPhone ซึ่งเราเอาตัวโหดที่สุดก็คือ iPhone 11ในเรทราคา 25,000 ไปสู้กับมันในเรทราคา 10,000 หน่อยๆเราอยากรู้ว่ามันจะได้แค่ไหนกันวะสรุปคือถ้าเอาแค่สีอย่างเดียวอะไรเงี้ยผมว่าผมชอบสีของ Vivo V20 มากกว่าแต่ถ้าเกิดว่าโอเคเอาแบบเอาภาพนิ่งเอาอะไรที่มันแบบเป็นจริงเป็นจังเป็นงานอะไรเงี้ยก็คงสู้ iPhone ไม่ได้เพราะว่าราคามันห่างกันเกินเท่าตัวแต่อยากให้รู้ว่ามันได้ประมาณนี้ก็ลองดูแล้วกันว่าคุณมีความคิดเห็นยังไงบ้างกับกล้องหน้าที่มันถ่าย 4K ได้กล้องหลังนะครับให้มาทั้งหมด3ตัวแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยกล้องหลังมันมี4ตัวนะ1คือเลนหลัก64ล้าน2คือเลนอัลตร้าไวด์8ล้าน3คือเลนเดฟ2ล้านแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีเลนมาโครครับฝังอยู่ในเลนอัลตร้าไวด์คือเลนอัลตร้าไวด์เนี่ยมันสามารถทำเป็นออโต้โฟกัสได้สมมติว่าเราไปจ่อกับอะไรใกล้ๆเราแตะออโต้โฟกัสปุ๊บมันจะสวิตช์ตัวมันเนี่ยนะครับจากเลนอัลตร้าไวด์มุมมองกว้างๆเนี่ยสวิตช์ฟึบกลายไปเป็นเลนมาโครได้ในทันทีซึ่งเจ๋งมากดังนั้นเลนเนี่ยไม่ได้มีแค่3ตัวนะครับเลนมีทั้งหมด4ตัวอันนี้บอกไว้เลยนะครับแต่ก่อนอื่นขอไปภาพนิ่งก่อนละกันเพราะว่าภาพนิ่งตัวนี้ค่อนข้างจี๊ดเลยเลนที่ให้มาผมขอเล่า2เลนหลักละกันที่ผมใช้บ่อยๆคือเลนหลัก64ล้านกับเลนอัลตร้าไวด์8ล้านเลนเซตนี้ทั้งหมดเลยที่คุณเห็นนะครับยกมาเลยจาก Vivo V20 Pro นั่นหมายความว่าคุณใช้เงินหมื่นนิดๆแต่คุณได้กล้องหลังเซตเดียวกับพวกหมื่นปลายๆหมื่นกลางๆนะครับ15,000อะไรเงี้ยก็ดีเหมือนกันนะครับก็ดีเหมือนกันเลนหลัก64ล้านนะครับถ่ายภาพมันดีมากนะครับเดฟโคตรดีสีสันดีสุดๆในทัศนคติส่วนตัวผมนะกับราคานี้คุณได้เลนตัวนี้ไปเนี่ยโอ้โหคุ้มโคตรแล้วเลน64ล้านเนี่ยมันจะมีในสมาร์ทโฟนเลนราคาพันไปปลายอย่างเช่น 7,000 8,000 5,000 อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้เริ่มให้เลน64ล้านมาแล้วผมจะบอกว่าเลน64ล้านเนี่ยมันมีหลายเกรด64ล้านที่อยู่ในแบรนด์เหลืองๆหรือว่าแบรนด์ส้มๆอะไรเงี้ยบางตัวนะครับนี่ผมทดสอบมาเองเลยนะมันไม่ได้ดีเวอร์วังอลังล้าน8มากคุณลองย้อนกลับไปหาคลิปเก่าๆของเราได้ถ้ามือถือรุ่นราคาสัก 5,000 7,000 อะไรเงี้ยแล้วให้เลน64ล้านมาผมจะบอกเลยว่าเลน64ล้านตัวเนี้ยมันเทียบกับพวกราคาหลักหมื่นไม่ได้นะมันคนละเกรดกันทั้งค่ารูรับแสงนะครับทั้งคุณภาพชิ้นเลนคนละเรื่องกันเลยตัวนี้เนี่ยเป็นคุณภาพชิ้นเลนแบบเดียวกับพวกราคาหลักหมื่นถ่ายย้อนแสงไม่ติดอมม่วงนะครับทั้งเลนหลักเลนอัลตร้าไวด์นะครับดังนั้นชิ้นเลนที่ให้มาใช้งานได้ดีทั้งหลักทั้งอัลตร้าไวด์ทั้งเดฟทั้งมาโครเลยเดี๋ยวตัวอย่างรูปภาพขึ้นมาเรื่อยๆแล้วกันเนาะให้คุณได้ลองดูว่าภาพที่มันถ่ายมาเป็นยังไงบ้างบางช็อตเนี่ยผมไปถ่ายเทียบมากับ iPhone 11ด้วยซ้ำซึ่งราคาค่าตัวมันห่างกัน2เท่านะครับมันพอสู้ได้นะเว้ยในบางช็อตบางมุมนะครับถ่ายกลางคืนก็ไม่ได้แย่เลยนะครับมีโหมดลากสปีดชัตเตอร์ให้มีโหมดกลางคืนให้มีโหมดสโลโมชั่นแบบ240เฟรมหรือโหมดการถ่ายภาพอย่างเช่น Scene Optimize หรือว่าฟิลเตอร์นั่นนู่นนี่นะครับโอ้โหคือลูกเล่นมันเยอะมากสำหรับการถ่ายภาพผมว่าถ้าคุณเป็นคนนึงที่ชอบถ่ายภาพจากสมาร์ทโฟนแล้วให้ตัวเองดูดีหวดได้เลยครับสกินโทนสวยมากจริงผมลองถ่ายโหมดพอร์เทรตเทียบกับ iPhone 11อ่ะคุณคิดดูดิ iPhone 11แพ้กระจุยเลยครับสีผิวเอ่ยการทำ Depth of Field เอ่ยคืออ๋อกับหมื่นนิดๆอ่ะคือจริงๆนะกล้องหลังผมก็คงให้ร้อยเต็มสิบอ่ะคือมันดีเกินราคาไปเยอะเลนอัลตร้าไวด์นะครับมุมมองอาจจะไม่ได้กว้างเท่ากับ iPhone 11นะครับมุมมองจะแคบลงมาหน่อยนึงแต่ว่าสีสันดีนะครับเก็บคอนทราสต์เก็บเงาอะไรเงี้ยโอ้โหใช้ได้เลยใช้งานกลางวันกลางคืนก็ถือว่าดีครับตอบโจทย์ใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวันถ่ายสนุกมากนี่คือภาพนิ่งทั้งหมดที่ไปเล่นมากับ Vivo V20 นะครับงานวิดีโอตัวนี้สามารถที่จะถ่ายได้
ที่ 4K 30แล้วก็ Full HD 60สามารถสวิตช์ออโต้เป็น Full HD 50เฟรมเรทได้ถ้าเกิดอาการฟลิกเกอร์หรือว่าภาพกระพริบปุ๊บอะไรเงี้ยมันจะตัดให้อัตโนมัติมีโหมดสำหรับการถ่ายภาพยนตร์ให้ด้วยนะครับซึ่งโหมดนี้เนี่ยผมไม่ค่อยได้ใช้นะครับแต่เผื่อใครเอาไปใช้ก็บอกไว้นะว่ามันมีโหมดมาให้เหมือนกับรุ่นพี่เขาเลยโหมดสโลโมชั่นนะครับโหมดไทม์แลปส์อะไรเงี้ยมีมาให้ครบหรือว่าสติ๊กเกอร์ AR อะไรเงี้ยก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับเลนส์ถ้าคุณจะใช้เลนส์หลักในการถ่ายวิดีโอนะสูงสุดอย่างที่บอกคือ 4K 30ถ้าเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์นะครับสูงสุดอยู่ที่ Full HD 30เฟรมนะครับซึ่งเป็นปกติของเรทราคานี้อยู่แล้วก็ใช้งานได้ดีครับแล้วก็เลนส์อัลตร้าไวด์สมมติว่าคุณถ่ายอยู่ใช่มั้ยครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูนะสมมติว่าคุณถ่ายอยู่แล้วอัลตร้าไวด์เนี่ยส่วนใหญ่มันจะไม่ออโต้โฟกัสใช่มั้ยครับเพราะมันเก็บชัดลึกอยู่แล้วแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้มันเป็นมาโครครับคุณไม่ต้องทำอะไรเลยครับคุณยื่นสิ่งของนั้นมาใกล้ๆแล้วคุณแตะมันจะกลายเป็นมาโครให้คุณอัตโนมัติวิธีการใช้งานเลนส์มาโครคือง่ายมากแล้วถ้าเกิดว่าอยากสวิตช์กลับไปเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ครับแต่ออโต้โฟกัสใหม่ครับปึ๊กมันก็จะกลายเป็นเลนส์อัลตร้าไวด์ในบันดลโดยส่วนตัวนะผมชอบมากทั้งภาพนิ่งทั้งวิดีโอก็ตามสบายครับเอาไปใช้อะไรก็แล้วแต่พี่เลยคือลูกเล่นมันเยอะมากสำหรับภาพนิ่งแล้วก็วิดีโอข้อเสียของงานวิดีโอของเขาคือเวลาคุณเอาไปถ่ายกลางคืนนะครับภาพมันจะย้วยมากนะครับมันจะจึ๊กเลยซึ่งแก้ไม่ได้ด้วยเพราะว่ามันไม่มีโหมดโปรวิดีโอมาให้อันนี้เป็นจุดพิจารณาใครจะเอากล้องหลังไปถ่ายกลางคืนบ่อยๆตัวนี้ UI EIS ไม่ค่อยดีนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้หายย้วยครับก็ต้องเปิด Full HD 60เฟรมแต่มันก็จะลำบากไปอีกมันเป็นกล้องที่ถ้าถ่ายวิดีโอแบบจริงจังนะครับกลางวันนี่คือ the best มากเมื่อเทียบกับราคานี้แต่พอเป็นกลางคืนครับโอ้โหแย่เลยนะครับมันยึกๆยืๆมากดูไม่ค่อยรู้เรื่องทั้งเลนส์หลักเลนส์อัลตร้าไวด์เอาเป็นว่าเป็นจุดพิจารณาอย่างนึงของมันละกันถัดไปครับเรื่องของเกม Snapdragon 720Gแรม8 ROM 128เล่นเกมเป็นอย่างไรบ้างกับหน้าจอ AMOLED ที่เป็นแค่60เฮิรตซ์ในตัวนี้เนาะเกมแรกนะครับที่เราไปทดสอบมาซึ่งมีทั้งหมด2 4 6 8 10เกมเนี่ยเกมแรกคือเกม ROV นะครับโอ้โหทดสอบกันตาแตกครับ ROV เนี่ยคุณสามารถเปิดเฟรมเรทสูงได้นะครับหรือว่าเปิดกราฟิกสูงได้หรือว่าพูดง่ายๆคุณเล่นระดับสูงเปิด60เฟรมเรทเล่นได้สบายๆคุณสามารถที่จะบันทึกหน้าจอไปได้แบบไม่มีปัญหาเฟรมเรทนิ่งๆยาวๆเล่นได้ชิวๆชิๆแปะๆก็เอาเป็นว่าเกมแรก ROV ครับเล่นได้สบายอันนี้คือบอกไว้เลยว่าเกมตลาดมันไหวอยู่แล้วนะครับเกมที่2ก็คือเกม PUBG Mobile นะครับสามารถปรับระดับสูงได้นะครับแล้วก็เปิดเฟรมเรทสูงเล่นได้สบายๆไม่มีปัญหาอีกเช่นเดียวกันนะครับทั้งฟิลลิ่งการทัชทั้งเรื่องของการเซตติ้งนู่นนั่นนี่คือมันสบายๆอยู่แล้วมันเป็นแบรนด์ระดับโลกแล้วก็ CPU ที่มันใช้เนี่ยก็เป็นแบรนด์ที่แบบเป็นแบรนด์ระดับโลกอีกเช่นเดียวกันเป็นสิ่งที่เขานิยมฮิตกันนะถัดไปครับ Call of Duty ครับก็เหมือนเดิมครับปรับระดับสูงสุดได้นะครับทั้งเฟรมเรททั้งกราฟิกก็เล่นได้สบายๆนะครับนี่3เกมแรกเป็นเกมตลาดคือมันสบายมากไม่มีปัญหาเลยเตะถัดไปคือเกมที่ค่อนข้างจะหนักขึ้นมาแล้วก็คือเกม Identity V4 Genshin Asphalt Real Racing นะครับ Cardiff พวกนี้เป็นยังไงบ้างถ้าเป็นเกมที่ระดับค่อนไปทางสูงแล้วเนี่ยนะครับอย่าง Identity V ถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นให้ลื่นคุณต้องไปปรับกราฟิกให้มันต่ำนะครับหรือระดับกลางแล้วเปิดเฟรมเรทสูงเล่นเอานะครับเพื่อจะให้เล่น60เฟรมเรทแบบลื่นได้อะไรเงี้ยอันนี้เป็นวิธีการแนะนำที่เล่นนะครับหรือว่าถ้าเกิดคุณอยากบันทึกหน้าจออะไรเงี้ยก็สามารถทำได้แต่ต้องปรับกลางหรือปรับต่ำเท่านั้นถัดไปครับ V4 เป็นเกมที่ออกแบบมาสำหรับ Snap Series 8นะครับแต่ตัวนี้เป็นซีรีส์7ก็โอเคฝืนเล่นได้นะครับปรับกลางหรือปรับต่ำเล่นเอาแล้วก็เกมนี้มันไม่ต้องใช้อะไรเยอะเพราะมันเป็นเกมตั้งบอร์ดเอาเนาะถัดไปครับเกม Real Racing เกมนี้เนี่ยมันจะรองรับพวก90แล้วก็120เฮิรตซ์ด้วยแต่ว่าตัวนี้มันเป็นแค่60เฮิรตซ์มันก็เลยวิ่งเต็มได้แค่60เฮิรตซ์เท่านั้นนะครับซึ่งผมบอกไว้ก่อนว่า Real Racing 3ไม่ใช่สมาร์ทโฟนทุกเครื่องนะครับที่จะมาพร้อมกับจอ90หรือ120เฮิรตซ์แล้วจะเล่นได้เต็ม120เฮิรตซ์มันจะเลือก CPU ด้วยนะครับตัวเกมมันจะเลือก CPU มันจะเลือกทรัพยากรในเครื่องแล้วก็มันจะตัดสินว่าเฮ้ยเราจะยอมเปิดให้ไหมผมเพิ่งทดสอบมาเครื่องนึงนะครับจอเป็น90เฮิรตซ์แต่เกมเนี่ยปรับให้ได้แค่60เท่านั้นเพราะว่า CPU ไม่ไหวแต่ตัวเนี้ยโอเคละ CPU ไหวจอก็วิ่งแค่60เฮิรตซ์มันก็เลยเปิดให้แค่60ตัวเนี้ยมันจะทดสอบเรื่องของไจโรสโคปด้วยนะครับเซนเซอร์ด้วยอะไรด้วยก็ถือว่าดีครับเซนเซอร์ไจโรอะไรเงี้ยค่อนข้างดีเลยสำหรับเกม Real Racing 3เนาะใครเล่นเกมนี้อยู่ก็สบายหายห่วงเกมถัดไปครับเกม Asphalt 9นะครับเกมนี้เหมือนกันครับต้องใช้ซีรีส์8ถึงจะเล่นได้ลื่นนะครับกราฟิกสูงมากๆเซตติ้งครับแนะนำให้เป็นค่าเริ่มต้นก็คือมันจะเป็นเซตติ้งระดับกลางแล้วก็คุณก็สามารถเล่นได้แบบลื่นๆฟินๆไปได้เลยแต่ว่าเกมนี้มันจะมีปัญหาอยู่ที่ว่าถ้าคุณใช้ไจโรสโคปในการเล่นผมไม่รู้ว่าเป็นที่เครื่องของผมหรือเปล่านะเพราะว่าเล่น Real เล่นกับ Real Racing เนี่ยไม่มีปัญหาเท่าไหร่แต่ว่าพอมาเล่นกับ Asphalt เนี่ยอันนี้ชัดเจนเลยว่าเวลาเรามูฟซ้ายมูฟขวาอะไรเงี้ยครับตัวไจโรสโคปเนี่ยตามไม่ค่อยทันน่าจะเป็นปัญหาที่ฮาร์ดแวร์นี่แหละนะครับไม่รู้เป็นที่เครื่องผมหรือเปล่าผมเล่าไว้ก่อนละกันว่าคุณไป
ียงซ้ายเอียงขวาเล่นเกมแอดฟาวมันไม่ค่อยฟินสักเท่าไหร่คะแนนแอดฟาวเนี่ยผมให้ต่ำกว่าทุกเกมเลยที่ผมเล่นมาสุดท้ายเกมที่โคตรพ่อโคตรแม่ปราบเซียนนะครับเพราะเป็นเกมที่ออกแบบมาสำหรับ865เท่านั้นก็คือเจนชิน Impact แค่ตัวไฟล์เกมอย่างเดียวก็10กิกแล้วถ้าอยากจะเล่นนะครับก็แนะนำให้ปรับต่ำสุดนะครับกราฟิกเป็นต่ำสุดแล้วก็เปิดเฟรมเรทระดับสูงนะครับมันก็จะวิ่งเป็น60เฟรมแต่ว่าภาพก็จะแบบไม่ได้สวยมากเท่าไหร่ก็เอาเป็นว่าถ้าอยากเล่นจริงๆเล่นได้นะครับอยากเล่นกับเพื่อนอะไรเงี้ยเพื่อนเล่นเจนชิน Impact กูอยากเล่นด้วยว่ะโอเคเล่นได้แต่ภาพจะไม่ได้สวยเหมือนกับพวกซีรีส์8หรือว่าภาพจะไม่ได้สวยเท่ากับ Vivo V20 Pro ที่ใช้ Snapdragon 765G โดยรวมทั้งหมดแล้วเนี่ยเล่นได้นะครับเกมตลาดหรือว่าเกมโดยทั่วไปเนี่ยเล่นได้อยู่แล้ว 100% คะแนนสำหรับการเล่นเกมเนี่ยผมให้ 8.5 ถึง 9 เลยนะครับเต็ม 10เพราะว่าเรทราคานี้เนี่ยโดยส่วนใหญ่ก็ให้ Snapdragon 720G กันมาทั้งนั้นถ้าเป็นจอ AMOLED ถ้ากล้องมาประมาณนี้ถ้าฮาร์ดแวร์อื่นๆมาประมาณนี้เนี่ย 90% เลยจะให้ Snapdragon 720G มาซึ่งก็ไม่ได้ผิดแปลกกว่าชาวบ้านเขาเท่าไหร่นะแต่อย่างที่บอกว่าเรทราคานี้ถ้าคุณอยากเล่นเกมจริงครับมันมีหลายๆตัวมากๆที่เล่นเกมดีกว่าตัวนี้เราก็ต้องบอกไว้แต่คุณก็จะเสียหลายๆอย่างอย่างที่ผมบอกตั้งแต่ตอนต้นคุณรับได้ไหมถ้ารับได้ก็แล้วแต่คุณ ผมมีหน้าที่แค่รีวิวเท่านั้นเองนะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของแบตเตอรี่ความร้อนฟาสต์ชาร์จเซ็นเซอร์ที่ให้มาการนำทางอะไรเงี้ยเป็นยังไงบ้างวะพี่นะครับเอาเริ่มจากตัวแบตเตอรี่ก่อนละกันนะครับแบตเตอรี่ตัวนี้ให้มาแค่ 4,000 มิลลิแอมเท่านั้นอาจจะแลดูน้อยไปหน่อยนะเมื่อเทียบกับปี2020นี้แต่เท่าที่ผมไปใช้งานมานะครับอาจจะด้วยอานิสงส์ของ CPU ที่ไม่ได้แรงเท่ากับ Vivo V20 Pro แบตเนี่ยสามารถอยู่ได้ทั้งวันแบบสบายๆเลยครับอันนี้แปลกมากนะครับแบตค่อนข้างอึดเลยเมื่อเนี่ยคุณดูนี่ตอนนี้เราอยู่กันมาเที่ยงคืน24นาทีแล้วนะครับเล่นมาทั้งวันละแบตเหลือ 8% สำหรับผมถือว่าอึดนะเพราะว่าอย่างนั้นเนี่ยเวลาเราไปทดสอบมาทั้งวันเนี่ยเราต้องไปชาร์จเพิ่มแล้วแต่นี่ไม่ต้องครับดีมากอันนี้โดยส่วนตัวนะผมชอบนะครับฟาสต์ชาร์จกับความร้อนนะครับความร้อนเนี่ยไม่ค่อยร้อนมากโดยทัศนคติส่วนตัวผมนะถ้าคุณไปเล่นเกมตลาดอย่างเช่น Call of Duty PUBG หรือว่า ROV นะครับโดยเฉพาะ ROV ครับอุณหภูมิขึ้นมา2องศาเองคือน้อยมากอะแทบจะไม่ขึ้นเลยดีกว่านะครับทั้งที่เครื่องมันโคตรจะบางขนาดนี้คุณดูดิเครื่องมันบางมากนะครับ 7.4 มิลลิเมตรอะแต่ว่าความร้อนหรืออะไรจัดการมาดีมากอาจจะด้วยอานิสงส์ของ Snapdragon 720Gก็เป็นได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปฝืนเล่นเกมที่มันแรงมากๆอย่างเช่น Genshin Impact หรือว่า Identity หรือว่า V4 หรือว่า Asphalt อะไรพวกนี้ครับเกมนี้มันออกแบบมาสำหรับซีรีส์8แล้วคุณเอาซีรีส์4ไปเล่นเงี้ยมันจะร้อนง่ายแล้วร้อนเร็วด้วยนะครับอุณหภูมิสูงสุดที่เราวัดได้อยู่ที่ 40.5 องศาซึ่งอยู่ในเกณฑ์ปกติของการเอาไปเล่นเกมแรงๆประเภทนี้แต่ก็ต้องบอกไว้นะเผื่อใครจะเอาไปเล่นเกมแนวนี้จริงๆเนี่ยผมจะแนะนำว่าลองขยับไปเล่น V20 Pro จะดีกว่าฟาสต์ชาร์จนะครับ33วัตต์มีมาให้ในกล่องนะครับฟาสต์ชาร์จแบบเดียวกันเลยกับ Vivo V20 Pro แล้วก็ฟาสต์ชาร์จแบบเดียวกันเลยกับ Vivo X50 Pro นะครับเร็วมากๆนะเรทราคาหมื่นต้นๆนะครับมักจะให้ฟาสต์ชาร์จ25วัตต์กันมานะครับแย่ๆหน่อยก็20วัตต์แย่ๆหน่อยก็18แย่ๆมากๆก็15นะครับ30วัตต์เนี่ยคือเก่งแล้วนะครับแต่33วัตต์หายากมากๆ Vivo V20 ตัวนี้นะครับใช้เวลาในการชาร์จ30นาทีแรกนะครับคุณจะได้แบตเตอรี่ไปประมาณ 54% 1ชั่วโมงเนี่ยคุณจะได้แบตเตอรี่ไปที่ 95% แล้วก็ชาร์จให้เต็มจาก0จนถึง100นะครับใช้เวลาแค่ประมาณ1ชั่วโมง9นาทีเท่านั้นกับ Fast Charge เวอร์ชั่น 2.0 ของเขาซึ่งแถมมาให้เลยในกล่องไม่ต้องซื้อเพิ่มเซ็นเซอร์ที่ให้มาการรับสัญญาณ Wi-Fi เป็นยังไงบ้างบลูทูธนะครับเป็นยังไงบ้างนะตัวนี้ผมไปทดสอบมานะครับ Wi-Fi เดี๋ยวผมเปิดให้ดูเลยแล้วกันนี่ Wi-Fi ตัวนี้เป็น Wi-Fi แบบ AC หรือว่า Wi-Fi 5ไม่ใช่ Wi-Fi AX หรือ Wi-Fi 6เนาะก็ตามราคาของมันสปีดที่ผมไปทดสอบได้มาเนี่ยนะครับถ้าเป็น Wi-Fi คลื่น 5GHz ความเร็วสูงสุดจะอยู่ที่250/270หรือว่า300/300เมกะบิตเพอร์เซคนั่นคือสูงสุดที่เขาจะให้ได้ละนี่เห็นไหมกูแซบ9 5GHz ถ้าเป็นคลื่น 2.4GHz นะครับความเร็วสูงสุดที่เราทดสอบได้ก็อยู่ช่วงประมาณสัก50เมกะบิตเพอร์เซคหรือว่าเต็มที่ก็100เมกะบิตเพอร์เซคไม่เกินนี้นะครับไม่เกินนี้อยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับแล้วก็ Vivo เป็นแบรนด์ที่การจับสัญญาณ Wi-Fi ค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับดังนั้นเท่าที่ผมไปใช้งานมาก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับสัญญาณ Wi-Fi ใช้ได้เล่นเกมดีนะครับ 4G ก็ไม่มีปัญหาก็นี่คือทั้งหมดของ Vivo V20 Pro นะครับไปทดสอบมาไปเจออะไรมาแล้วก็มาเล่าสู่กันฟังนะครับไม่มีการกักไม่มีการอวยโดยเกินเหตุหรือว่าอวยโดยที่ไม่มีข้อมูลมาให้ทุกคนได้ดูกันนะครับตัวอย่างรูปภาพตัวอย่างเกมที่เราไปทดสอบมาเนี่ยรูปภาพเนี่ยไปถ่ายกันมา 2-3 วันเกมเนี่ยทดสอบมา2วัน10เกมอ่ะเอาดิเต็มที่กันไปเลยนะครับทั้งเล่นทั่วไปทั้งบันทึกหน้าจอก็บอกไว้หมดแล้วนะครับส่วนคุณจะซื้อไม่ซื้อนี่แล้วแต่คุณเลยคุณลองตัดสินใจเองละกันนะครับงบประมาณเงินมันอยู่ที่คุณเนาะลองดูคลิปนี้ไว้ประกอบการตัดสินใจก็ได้ชอบแบบไหนซื้อแบบนั้นวันนี้ผมตั้มกับ Vivo V20 นะครับขอลาไปก่อนละกันเจอใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วครับสวัสดีครับอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยจุ๊บๆเงย